ไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นประเพณีโบราณเรื่องของผีขนน้ำคุณวันนี้เราอยู่แต่เรื่องของผีเราเรื่องอยู่แต่เรื่องเล่นลับทั้งนั้นเลยนะค่อนข้างเป็นภาคบันเทิงนิดนึงครับศูนย์วัฒนธรรมดูภาพนะครับนี่ศูนย์วัฒนธรรมตำบลนาเศร้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับใกล้แก่คุดคูนะสภาวัฒนธรรมตำบลนาเศร้านะครับเตรียมจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำเป็นงานบุญเดือน6ประจำปี2561ถ้าคุณพุทธทนายสนใจเชิญเดิมทีชาวนาซ่านับถือผีบรรพบุรุษเช่นผีปู่ผีย่าเป็นสิ่งสืบทอดต่อๆกันมาชาวบ้านก็มักจะจัดพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษหรือที่เรียกว่าเลี้ยงบ้านนี่นะครับแต่งตัวกันอย่างนี้เลยเลี้ยงบ้านครับเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็ตอบแทนบุญคุณผีเจ้าปู่ผีเจ้าปู่นี่เป็นผีที่ให้ความคุ้มครองชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินให้อุดมสมบูรณ์นี่ไงกำลังรำอยู่ในหัวฝนตกขึ้นมาตักเตือนจริงๆนี่เหรอฝนตกจริงเหรอเดี๋ยวขอดูภาพก่อนไม่ใช่รถฉีดนะฉีดน้ำครับคุณสมศักดิ์ปัดโถผมไม่ต้องเป็นอย่างให้คุณฉีดน้ำแต่คุณจะมาบอกว่าผีคนน้ำหรือว่าแมงหน้างามที่ชาวบ้านเราเล่นกันเกิดจากที่ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าวัวควายที่ตายไปแล้วครับวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่บริเวณรอบหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านไปตักน้ำมาวิญญาณวัวกับควายเนี่ยตามมาด้วยโอ้ฮะกลางคืนก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างนั้นก็เลยนี่แหละต้องทำครับแต่การเล่นแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการทำให้ผีเจ้าปู่เพราะว่าคุ้มครองชาวบ้านนี่แหละครับแมงหน้างามก็เพราะผีคนนั้นเนี่ยเป็นที่ปวดปรานของเจ้าปู่ก็เลยต้องละเล่นอย่างที่หมอบอกไปนี่แหละชาวบ้านก็เลยจัดแต่ว่าฝนตกลงมานี่ไม่ใช่มุกของคุณชาวบ้านก็ฉีดมาให้มันเขาเรียกอะไรอากาศมันเย็นมาพ่อเขามีความเชื่อว่าคือถ้ารำจนเจ้าปู่เนี่ยพอใจฝนจะตกฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาลอุดมสมบูรณ์กันนี่แหละฮะครับเจ้าปู่ด้วยฉีดน้ำเองเลยฝนไม่ตกก็ฉีดเองเลยว่าเป็นการแบบว่าส่งสัญญาณอาจจะเป็นกุศโลบายโบราณด้วยนะว่าพอแรงๆมากก็ทำแบบนี้ทีนึงครับเผื่อขอฝนเหมือนแห่นางแมวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นกุศโลบายของชาวบ้านในอดีตที่ทำต่อๆกันมาผีขนน้ำชื่อก็บอกอยู่แล้ว